กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอายามะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลยสวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องอายามะแคปิตอลนะคะมีคลิปพิเศษนะคะซึ่งเรากำลังจะเปิดตัวในเดือนนี้นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอินโทรแบบเบื้องต้นเนาะว่าเราจะทำการเปิดกล่อง V ไม่ใช่ V สิเป็น D D ที่09ว่าเราเข้าช่องเรามีกันเขาเรียกว่ารายการทำคลิปเกี่ยวกับแวนการ์ดโอเวอร์เดย์แล้วนะพี่โอ๊ตเนาะใช่แล้วนี่เราเป็นคลิปแรกของเราที่จะทำออกมาในช่วงในการเล่นของโอเวอร์เดย์ทั้งหมดนะครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเข้าวงการนะครับผมเป็นเหมือนหน้าใหม่นะหน้าใหม่นะครับผมเป็นหน้าใหม่สำหรับวงการนี้นะครับในช่วงของแวนดีนั่นเองซึ่งเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราจะมีคลิปอีกมากมายนะครับสำหรับแวนดีนะแต่ว่าตัวของคอนเทนต์เนี่ยก็อาจจะมาช้านิดนึงเนาะเพราะเราก็ต้องการที่จะหาเด็กใหม่ๆหรือว่าต้องการหาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูนะครับผมแต่วันนี้ก็เรามาดูกันแกะซองสุ่มดีดีสิไม่ใช่บีดีบีที่19กันก่อนเลยวันนี้เรามาดูวันนี้กันก่อนนะครับถือว่าเป็นออเดอร์เนาะออเดอร์สำหรับทุกคนนะครับแอปเปอร์ไทเซอร์เล่นสนุกสนุกนะครับผมมาดูเล่นๆใน1กล่องนี้นะคะจะมีการ์ดทั้งหมดกี่ซองพี่ยศมีทั้งหมด16ซองนะครับโดยใน1ซองเนี่ยพี่ยศไม่แน่ใจนะว่ามีการ์ดอยู่ประมาณ7หรือ8ใบเนาะแต่ว่าในบล็อกนี้เนี่ยตามปกติแล้วมันจะมีสมมติว่ามี7เนี่ยในบล็อกนี้จะมีตัวของโทเค็นนะครับที่เป็นตัวของพี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคอลแลบกับวงอะไรมาเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนโทเค็นเด็กผู้ชายนะครับผมมีอยู่4ใบแล้วก็มีใบรวมอีก1ใบนะครับซึ่งในลายซองเนี่ยจะเป็น2ลายนะครับเป็นลายของจินกินะครับก็คือตัวนี้เล่นสายตัวนี้เลยนะครับอย่างกิโฟกิล่านะครับผมแล้วก็ตัวของดันจิหลังบูสต์นะครับผมก็จะมี2ลายนี้นะครับสำหรับบล็อกนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับจะเกลือหรือไม่เกลือใช่ซึ่งบอกเลยว่าการเปิดบล็อกญี่ปุ่นเนี่ยพี่ว่าบอกเลยว่ามันเสี่ยงนะโอกาสเสี่ยงสูงนะเพราะว่ากาชาเนี่ยมันไม่ได้เขาไม่ได้ล็อกมาให้เขาไม่ได้ล็อกนะว่าในของไทยว่า1กล่องจะได้ VR ครบใช่แปลว่าเปิด4กล่องไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ของครบนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ดวงอย่างมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปแบ่งฝั่งกันเลยพี่อาย่าฝั่งซ้ายดูฝั่งขวาเลยซองแรกนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีรอยปะตัวนี้มาให้แกะนะครับแกะชูเอฟเอาล่ะโดยที่พี่วอดรู้มานะครับผมเราจะสับการ์ด3ใบนะครับสำหรับบล็อกนี้เนาะโดยปกติเขาจะสับกัน2ใบเนาะแต่ว่าถ้าเราสับ3ใบนะครับเราก็จะมีการ์ดใบแรกสุดเนี่ยอยู่ข้างหลังสุดนะครับใบแรกก็จะเป็นของสีแดงนะครับนี่มีสเปเชียลดีทิกเกอร์มาด้วยเนาะใช่ครับใน1บล็อกจะมีจะเป็นทิกเกอร์ลีอ๋อแล้วก็นี่นะครับที่พี่วอดบอกเนาะเป็นโทเค็นนะครับที่เป็นรูปรวมนะครับซึ่งในบล็อกนี้ก็จะให้มาทุกซองนะพี่วอดขออนุญาตแยกสีไปก่อนนะครับอันนี้สีเขียวไปต่ออันนี้เป็นคอมมอนของสีแดงครับผมแล้วก็จะมีหัวแรมมาให้นะครับต่อทุกบล็อกเนาะอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์นะครับอย่างที่เราเห็นกันชัดเจนเนาะในภาค V ตอนนี้เนาะว่าเรามีออเดอร์กันแล้วใช่ไหมใช่เอาละเราไปต่อกันเลยนะครับชึบเป็นหัวแรนะครับผมเรามีใบสุดท้ายด้วยอ๋อเป็นโทเค็นให้อีกใบอ๋อให้โทเค็นอีกใบนึงเหรอโอเคเดี๋ยวมาดูพี่เอย่ากันบ้างดีกว่าพี่เอย่าจะได้สับก่อนนะ3อัน1 2 3ตัวเริ่มสายพี่เอย่าชอบมากเลยครับผมสายยูนิก้านะครับผมนี่สีแดงนี่เป็นโทเค็นนี่ก็เป็นสีแดงค่ะอันนี้เป็นสีเหลืองโอ้เป็นสีเหลืองเปิดใหม่เลยอันนี้เป็นสีแดงค่ะแล้วจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นทิกเกอร์นะครับอันนี้เป็นทิกเกอร์มีเทคนะครับสำหรับบล็อกนี้เนาะโอเลเดียวสีแดงโอเคครับผมมันอยู่ที่ซองของพี่โอ๊ตนะครับเป็นลายจิงกินะพี่โอ๊ตชอบนะครับตัวจิงกิพี่โอ๊ตรู้สึกว่าชอบสไตล์ของมันมากเลยนะครับดูหล่อเท่ดีนะแต่ว่าเด็กที่พี่โอ๊ตชอบนะไม่บอกแล้วนะว่าเด็กอะไรอีไปสับสามใบครับผมชึบปึ๊บอันนี้เป็นสีเทานะครับโอ้ใบแรกเลยเหรอสีเขียวนะครับอย่างแกนฟีอ่ะอันนี้พี่วัดก็รู้สึกว่าตัวมันน่ารักดีนะครับอันนี้โทเค็นรวมอีกแกสีม่วงสีน้ำเงินหรือสีม่วงนะครับสีเหลืองครับแล้วใบต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของหัวแรหรือว่าดับเบิ้ลแรนะครับผมอ๋อเป็นออเดอร์นะครับหัวแรนะเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้แล้วต่อไปเป็นทิกเกอร์นะครับอ้าวแล้วอ๋อเป็นหัวแรเฉยอ๋อโอเคนึกว่าเป็นทิกเกอร์ลีนะครับผมสองใบก่อนอีกอันนึงอ๋อในหนึ่งบล็อกนี้เขากำลังตีทิปเปอร์แรกกี่ใบนะพี่ยายดูจำไม่ได้น่าจะ3-5นะคะไม่แน่ใจเหมือนกัน
อ่ะสลับก่อน3ใบปึ๊บอันนี้จะเป็นสีเหลือง Device Sister สีเหลืองอันนี้เป็น Order ภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติเอาแยกไว้ต่างหาก Order จะเป็นสี Order นะสีเหลืองสีแดงอุ้ยดับเบิ้ลเลยโอเคเมื่อ Persona Light ของสีเหลือง Persona Light นะครับเมื่อ Persona Light ของสีเหลืองนะครับใบหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทิปเปอร์เลหรือเปล่านะน่าจะใช่นะคะพี่ยุ้ยนะครับทิปเปอร์เลทิปเปอร์เลแล้วครับสีเขียวแกนฟรีนะต่อไปของพี่โอนะครับเป็นลายของเดจิชงเวงชุบสีเทานี่ก็เป็นโทเค็นธรรมดานะครับตัวนี้สีเขียวครับอ๋อยังลุนอีกไว้นึงเป็นหัวแร่อีกแล้วอะไรครับนี่พี่โอดวงอะไรเนี่ยดับเบิ้ลแร่นะครับจะได้เป็นของสีอะไรครับชุบสีเทาสีเทาเหรอครับไม่พอโซน่าหรือเปล่าอ๋อเป็นของฮีโร่นะครับผมปึ๊บเนย่าจะเริ่มแกนฟรีอ่ะสีเหลืองโทเค็นสีแดงอันนี้สีเหลืองนี่สีเขียวปุ๊บอันนี้จะเป็นของบูสสีม่วงครับผมปุ๊บทิกเกอร์มีทิกนะคะของสีเหลืองสีเหลืองนะครับดับเบิ้ลเล่ดับเบิ้ลเล่ของสีอะไรเอ่ยสีแดงโอเคต่อไปครับพี่วัดครับตัวนี้นี่น่าจะดีไฮเลียการ์ดได้นะถ้าพี่วัดจำไม่ผิดนะครับเหมือนเคยเจออยู่เนาะของแบทซิตนะครับชึบออเดอร์ไปพิบัติครับโทเค็นครับผมอันนี้เกิดหนึ่งนะของเอาก็ได้นะครับออเดอร์ไปพิบัติอีกแล้วนะครับผมอย่างครับอย่างแล้วก็ไปต่อไปนะครับเป็นหัวแร่อีกแล้วนะครับผมอ๋อเป็นน้องฟักทองเนาะดับเบิ้ลแร่นะครับเป็นดับเบิ้ลแร่ขอยืน13,000นะครับผมสีแดงนะครับเป็นของซับยูจีนนะครับผมยังไม่ออกอ่ะทิปเปอร์เลเพิ่งมาใบเดียวเองแต่หนึ่งบล็อกที่พี่โอรู้สึกจะการันตี FR หรือเปล่า2ใบเนาะใช่ FR FFR 2ใบนะอันนี้เขาเค้นสีเหลืองแยกไว้ก่อนเลยนับจากข้างหลังมันเลยนี่สีแดงปึ๊บอันนี้สีตัวเริ่มสีม่วงอันนี้เป็นของอวานการ์ด้าสีเทาอันนี้เป็นสีเขียวมาหลังจากใบนี้จะเป็นทิกเกอร์ลี1ใบสีแดงไม่ใช่ทิกเกอร์ลีทิกเกอร์แร่ทิกเกอร์แร่ครับใบต่อไปจะเป็นทิปเปอร์เลทิปเปอร์แร่นะครับผมสีแดงสีแดงโอเคนะเราฉีกจากด้านหลังกันบ้างนะครับเพื่อจะได้ไม่เห็นการด้านหน้าเนาะถือว่าเราลองวิธีใหม่ดูเนาะเผื่อจะได้ดีหน่อยสีเทานะครับออเดอร์สีแดงไม่ใช่ออเดอร์โทเค็นนะครับอันนี้ตัวของสีม่วงนะครับไอรัมยางเป็นหัวแรกแล้วนะครับยศที่ดวงโซ่ไปไหนเนี่ยเป็นของสีเหลืองนะครับเชิบเป็นทิปเปอร์เล่ทิปเปอร์เล่เหรอยืนหมื่นนะครับสีเทาเหรอครับโอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักของสายซับนะครับของ CEO เนาะซึ่งสามารถใส่ในอวานสกาด้าได้นะครับเป็นไฟไฮเนาะตัวนี้นี่ก็ถือว่ามีราคาสูงพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เรายังถือว่าเราคุ้มเลยที่ยังเนาะยังก็ไปอีกเรื่องขาดอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเจ๊งแต่เรายศไม่อยากเจ๊งสีแดงอันนี้จะเป็นสีเทาอ่ะเรามาไปต่อครับผมไปต่อครับอันนี้จะเป็นสีม่วงสีเทาสีเหลืองค่ะปึ๊บเป็นเลเดียวรู้สึกก็เรียนไม่ออกเลยนะครับผมถ้าได้สีม่วงจะดีมากเลยเนาะออเดอร์อ่ะโอ้ส้มโอเคค่ะครับเป็นสีเหลืองครับผมสีเขียวโทเค็นอันนี้เป็นออเดอร์นะครับของอวานสกาด้านะครับสีเทาเอ้ยใบนี้หรือเปล่าอ๋อยังสีแดงครับทรงดีแหละพยาทรงมาหรือเปล่าหัวแร่นะครับผมหัวแร่มาหรือเปล่าจิบดับเบิ้ลแร่สีดับเบิ้ลแร่สีอะไรครับยืนมือสีม่วงเหรอ is p กิฟฟี่หรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่นะครับผมเป็นตัวของบูสต์เนาะเป็นตัวซับสายบูสต์นะครับสามารถคอเรียกาศเพิ่มได้เนาะใช่ไหมสแกนฟรีอ่ะสีเหลืองโทเค็นรวมสีแดงแบทเทิลซิสเตอร์นี่อวันการ์ด้านะคะลุ้นกันค่ะอุ๊ยเป็นอะไรหรอทริปเปิ้ลเลโก้ด้วยเหรอสีเทาหรือเปล่าอู้อวันการ์ด้าแล้วอีกใบนึงเป็น FR นี่เดี๋ยว FR นะครับแต่ว่าถ้าเป็น FR จะดีมาก FR อุ๊ยเดี๋ยว FR สีเทาหรือเปล่านะขอสีเทาได้ไหมสีเหลืองหรอโอ้โหคนทีแล้วก็ทีสีเหลืองนะครับถือว่าใบนี้
มีราคาพอสมควรเลยนะครับผมดูความสวยงามนะครับ FFR เนาะ FFR เนี่ยก็จะคล้ายๆของแวนวีไทยเลยนะครับก็คือมีกรอบสีทองด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจะอยู่ตรงกลางเนาะเอาละซองต่อไปของพี่วัดจะได้เป็น FFR เหมือนพี่ย่าไหมถ้าได้นี่คือลงดีมากได้ตัวเขียวนะครับเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกพืชนะครับผลไม้เป็นสัตว์เหมือนก็คือเกเนเจอร์เมกาโคโลนีแล้วก็นิโอเดกต้ามันคือการรวมกันนะครับผมใช่ยุบเป็นสีแดงสีแดงเหมือนกันออเดอร์หัวแร่และแนเดียวหัวแร่โอเคเฮ้ยเอ้าทิกเกอร์ลีโอ้โหไม่ทันได้เห็นนะครับผมก็ราคาสูงพอสมควรเลยใบนี้เป็นดอทิกเกอร์ลีนะครับของสีม่วงเนาะว้าวว้าวซองของพี่ย่าซองรองสุดท้ายปึ๊บโอเคสลับ3อัน3ใบปึ๊บอ่ะไอ้เขียวอีกแล้วนี่ปึ๊บปึ๊บนี่เป็นสีเขียวเห็นไหมมันจะเหมือนเนก้าโคโลนีเนาะ มันก็คือมันเอาเป็นเคนมายุบเป็นเนชั่นเดียวกันให้เป็นสีของสีนั้นอันนี้สีแดงตัวนั้นก็จะเหมือนคล้ายๆกับลูกปฐมากับบุรุษของโมเนาะอันนี้เป็นออเดอร์ภัยพิบัตินะคะต่อไปเป็นดับเบิ้ลเลสขึ้นก่อนมาเลยกิฟต์พีคมาแล้วกิฟต์พีคกิฟต์พีคฟินนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น FR FR FRสีม่วงอ๋อใบนี้เราใบนี้เลยก็ใช้อยู่นะครับใบนี้ได้ใช้ในหลายเด็กนะครับใช่เฉพาะเกียร์คอนดิเคิลเนี่ยฟังคนใส่สีเลยเนาะใช่แล้วต่อไปมาเป็นซองสุดท้ายของพี่โอ๊ตนะครับผมน่าจะเป็นลายเจนกินะครับพี่ย่าขอเช็คหน่อยนะดับเบิ้ลเลอันนี้ทริปเปิ้ลเลทริปเปิ้ลเลพี่ย่าอย่าเพิ่งหมดหวังทริปเปิ้ลเลออกมาสีเยอะนะพี่โอ๊ตคือมันมีรหัสการรหัสลีอยู่อ่ะมาดูกันครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับผมสีม่วงโทเค็นนะครับสีเหลืองอยู่ไหนนะอยู่นี่อันนี้ใบต่อไปเลยหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็สีเหลืองครับแล้วใบต่อไปเป็นหัวอ๋อยังสีล้านใดนะแล้วใบต่อไปเป็นหัวแร่นะครับผมโอ้เออนี่สีม่วงอยู่นี่และใบต่อไปเป็นสุดท้ายครับเป็นติ๊กเกอร์หัวแร่อ๋อเป็นสีเขียวนะครับสลับสามใบอ่ะโทเค็นรวมต้องได้ของดีอีกแล้วหรือเปล่าอ่ะไพ่พี่บาทอันนี้เป็นตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มของจิงกี้เนาะกีโฟซิสนะครับตัวนี้โอ้เรายังไม่ได้มาร์คเกอร์ภัยพิบัติเลยนะพี่ยาใช่อยากได้มากเลยนี่สีแดงสีม่วงยางค่ะยางค่ะแกนเฟียนะครับแล้วต่อไปเป็นแรดีหัวแรนะครับน่าจะเกลือแล้วแหละน่าจะหมดแล้วนะพี่ยาคิดว่านะหมดแล้วโอเคนี่เป็นออเดอร์ซิกซ์ตาครับผมซึ่งหัวแรมันทั้งหมด19ใบนะครับโดยที่ทิกเกอร์มีเทคเนี่ยเราได้มาอยู่ที่น่าจะให้เห็นนะคือออกทุกแคนเลยเนาะออกทุกสีอืมใช่ถูกต้องนะครับทุกสีเลยสีละใบใช่นะครับออกทิกเกอร์รีมาเอาทิกเกอร์เทคนะครับทุกสีนะครับบล็อกละใบนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นตะปลายนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับดวงข้างหน้าเลยนะอันนี้คือไม่มีอะไรการันตีเลยครับว่าเราจะได้พวกนี้นะครับผมซึ่งอันนี้คือดวงหนึ่งแล้วดวงล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดซองญี่ปุ่นนะครับการเหมือนการลงทุนชนิดนึงนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นต้องการจะลงทุนแต่ละทีเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับมาดูดับเบิ้ลเลกันบ้างดับเบิ้ลเลของ1บล็อกแล้วก็จะเปิดได้ทั้งหมด6แบบเลยนี่เป็นดับเบิ้ลเลจะมีของสีม่วง1ใบของสีม่วงอีก1ใบเป็น2ใบสีแดง1ใบกับสีแดง1ใบเป็น2ใบสีเทากับสีเหลืองอย่างละใบค่ะอ๋อทริปเปิ้ลเลนะครับจะได้มาทั้งหมด4ใบนะครับผมซึ่งเราได้มาเป็นตัวคันนี้เลยครับอย่างอวานสกาด้านะครับเป็นตัวใหม่ของบล็อกนี้เลยนะครับผม1ใบนะครับแล้วก็มีแกนเฟียครับอันนี้เป็นตัวใหม่ของบล็อกนี้เหมือนกันนะครับเป็นตัวเล่นกับโทเค็นนะครับนี่เป็นตัวของคอสโอเวอร์เดย์นะครับผมเอาไว้เปิดหาตัวคอสโอเวอร์เดย์นะครับตัวนี้ของสีแดงนะครับและใบสุดท้ายนะครับเป็นของสีเทานะอย่างไฟไฮตัวนี้เป็นใบสามัญแทบจะสามัญเกือบทุกเด็กที่ต้องใช้โพสนาไลท์นะครับหรือการเสิร์ชออเดอร์นะครับผมซึ่งจะเป็นมากนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมซึ่งอยู่กับอวัสการ่าก็ยังได้เลยนะครับนั่นทั้งหมด4ใบนะครับผมเด็ดพิเศษนะครับจาก FR และ FFR นะครับซึ่ง1บล็อกนะครับได้บอกไว้แล้วว่าจะให้มา2ใบนะพี่ย่าใช่แต่เราไม่การันตี FFR ไงใช่ไม่การันตี FFR ซึ่งจะการันตี FR ให้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้เป็นตัวของดักก้อนที่สีเหลืองนั่นเองนะครับซึ่งพี่ก็บอกเลยว่าสวยมากนะครับดูรูปแบบฟอยล์นะครับสวยมากต่อไปก็จะเป็น FR เฉยๆค่ะจะเป็นของสีม่วงสีม่วงนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเป็นติ๊กเกอร์ดีนะครับในบล็อกนี้จะมีให้1ใบนะคะแล้วแต่ว่าจะออกคิดอหรือฟอนต์นะคะใช่ครับถูกต้องซึ่งมันไม่การันตีนะครับว่าเราจะได้สีอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้คือดูล้วนๆเลยเนาะซึ่งพี่ก็บอกเลยว่าตอนที่เรามองเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับบล็อกนี้เนาะแล้วขอย้ำอีกทีนึงนะครับบล็อกญี่ปุ่นเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อมาเปิดเล่นเนี่ยพี่อ๊ดมองว่าถ้าเราไม่จำเป็นจริงอย่าเพิ่งซื้อนะครับลองหาก่อนตามที่เราต้องการนะครับค
สำหรับวันนี้พี่โอกับพี่ย่าก็ขอตัวลาไปกับการเปิดบล็อกเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ช่องอายามาคริปโตในการเริ่มต้นภาคโอเวอร์เดสเนาะน่าใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันของช่วงโอเวอร์เดสในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย